สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube RMUTP Live นะคะสำหรับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันจันทร์ซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีเอพิโซดใหม่ๆเนื้อหาตอนใหม่มาฝากและหากพูดถึงคดีในประเทศไทยนะที่เกิดขึ้นเป็นคดีอาชญากรรมนั้นมีมากมายหลายคดีเลยแล้วกระบวนการยุติธรรมล่ะคะที่คอยติดตามจับกุมผู้ร้ายเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่ทุกคดีเนี่ยจะได้จับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแบบถูกตัวเสมอไปเพราะบางครั้งบางคดีก็มีการจับแพะดังนั้นวันนี้10นาทีคดีดังจะพาทุกท่านมาย้อนรอยว่ามีคดีไหนกันบ้างที่คนกระทำความผิดนั้นลอยนวลอยู่นอกสถานที่คุมขังหรือนอกคุกแต่ว่าคนที่เข้าคุกนั้นกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยนะคะหากพูดถึงคดีแพะของไทยที่โด่งดังที่สุดในตำนานเชื่อว่าหลายๆคนลงความเห็นว่าคงจะหนีไม่พ้นคดีของเชอร์ลี่แอนดันแคนนั่นเองย้อนกลับไปในวันที่22กรกฎาคมปี2529เวลาประมาณ15นาฬิกานางสาวเชอร์ลี่แอนดันแคนสาวลูกครึ่งสัญชาติไทยอเมริกันวัย16ปีเธอได้กำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถแท็กซี่โดยสารคันที่เธอใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแต่วันนี้มีสิ่งผิดปกติค่ะเพราะจู่ๆมีชายลึกลับจำนวน2คนควบคุมตัวเธออยู่ภายในรถแท็กซี่ปฏิบัติการแห่งความตายกำลังดำเนินการสู่จุดหมายคนร้ายคนแรกใช้กำลังกดตัวเชอร์ลี่แอนให้อยู่นิ่งๆในขณะที่อีกคนนั้นใช้มือปลดเข็มขัดจากชุดนักเรียนของเธอนำมารัดคอเชอร์ลี่แอนดันแค่นอย่างเหี้ยมโหดจนเธอนั้นสิ้นลมหายใจอะไรคือเบื้องหลังของสาเหตุการเกิดฆาตกรรมในครั้งนี้วันนี้ฝนวราศินีสิงห์สุวรรณจะร่วมค้นหาคำตอบในเรื่องราวเรื่องนี้กันนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ36ปีที่แล้วค่ะวันที่22กรกฎาคมปี2529นางสาวเชอร์รี่แอนดันแคนสาววัย16ปีลูกครึ่งไทยอเมริกันหน้าตาน่ารักเลยค่ะเธอนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูคริสต์หรือไฮลี่เธอได้หายตัวไปหลังจากเรียนหนังสือเสร็จนะคะหรือหลังเลิกเรียนเนี่ยขณะเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วก็ญาติของเธอก็ได้เข้าแจ้งความคนหายที่สน.พระโขนงในเวลาต่อมาวันที่25กรกฎาคมปี2529วันเวลาล่วงเลยไปกว่า3วันนายสงัดกับนายสายหยุดศรีเมืองสองสามีภรรยาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นตื่นเช้ามาเพื่อช่วยกันหาปูในป่าแสม เพื่อนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันตรงที่นอกจากทั้งคู่จะเจอปูแล้วพวกเขาทั้งสองยังพบศพหญิงสาวคนหนึ่งอีกด้วยเธอนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำบริเวณป่าแสมบางสำราญบริเวณหลักกิโลที่42ของถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองสองสามีภรรยาตกใจกับสิ่งที่พบเจอตรงหน้าพวกเขารีบแจ้งความกับตำรวจสผ.สมุทรปราการในทันทีหลังตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของสองสามีภรรยาแล้วไม่กี่นาทีต่อมาก็ยกกำลังพลเกือบหมดทั้งโรงพักเพื่อไปยังที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานข้อแรกว่าเธออาจเป็นสาวโรงงานในระแวกนั้นที่ถูกล่อลวงมาฆ่าข่มขืนเหมือนคดีฆาตกรรมอื่นๆแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบค้นเพิ่มเติมจึงพบว่าศพนั้นคือนางสาวเชอร์ลี่แอนดันแคนนักเรียนสาวที่หายตัวไปเธอถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นเธอถูกบีบคอจนเสียชีวิตเพราะสภาพศพไม่พบบาดแผลใด
และแน่นอนว่าการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกที่ประกอบไปด้วยมิสเตอร์โจและนางกรอยใจดันแคนพ่อแม่บังเกิดเกล้าของเธอนั่นเองและคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ตำรวจเรียกมาสอบสวนนั่นก็คือนายวินัยชัยพาณิชย์หรือแจ็คเสี่ยใหญ่วัย43ปีเจ้าของธุรกิจก่อสร้างมากมายหลายแห่งเขาคือผู้อุปการะเลี้ยงดูเชอร์รี่แอนด์ดันแคนนะคะจากบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่านายวินัยได้เข้าแจ้งความการหายตัวไปของเชอร์รี่แอนเอาไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2529หลังการพบศพ1วันในขั้นแรกของคดีตำรวจรู้สึกมืดมนเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆประกอบทั้งสิ้นทั้งพยานบุคคลในที่เกิดเหตุและหลักฐานแวดล้อมอีกทั้งวิทยาการสอบสวนในสมัยนั้นก็ยังไม่ก้าวหน้าแบบทุกวันนี้จากคำให้การของเพื่อนสนิทของเชอรี่แอนนะคะก็กล่าวว่าตอนเย็นวันที่22กรกฎาคมหลังเลิกเรียนเนี่ยทุกคนเห็นเชอรี่แอนเดินขึ้นแท็กซี่ที่มาจอดรอรับเธออยู่หน้าโรงเรียนและนั่นคือภาพสุดท้ายที่เพื่อนๆ เห็นเชอรี่แอนอีกทั้งยังไม่มีใครจดจำป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าวได้รวมถึงรูปพรรณสันฐานของคนขับแท็กซี่ทำให้ทางตำรวจมืดมนในการสืบสวนเรื่องราวเรื่องนี้หนักขึ้นไปอีกสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์นะคะเริ่มติดตามข่าวคดีนี้อย่างต่อเนื่องชนิดกัดไม่ปล่อยเพราะทุกอย่างยังไม่มีความคืบหน้ารวมถึงตำรวจเนี่ยยังหาหลักฐานและพยานไม่ได้สื่อก็เร่งทำข่าวเพราะเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากทำให้ตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันและก็ต้องรีบปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดวันที่21สิงหาคม2529ผู้บงการและกลุ่มฆาตกรรมนางสาวเชอรี่แอนถูกจับยกแก๊งโดยมีพลตำรวจโทเลิศล้ำธรรมนิสารองผู้กำกับสผ.สมุทรปราการและก็ยศในตำแหน่งในขณะนั้นนะคะมีการแถลงข่าวการจับกุมต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ต้องหาทั้งหมด5รายในขณะนั้นนั่นก็คือ1นายวินัยชัยพาณิชย์2นายรุ้งเจริญหรือเฮาตี้คนที่3คือนายพิทักษ์ค้าขายคนที่4นายกระแสพลอยกลุ่มและคนที่5นายทวัฒน์กิจประยูนทั้ง5คน5ชีวิตถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นฆาตกรรมที่เลือดเย็นสื่อมวลชนและประชาชนตราหน้ารุมสาปแช่งพวกเขาพร้อมลงทันว่าพวกเขาสมควรที่จะถูกประหารชีวิตเสี่ยวินัยชัยพาณิชย์จำเลยที่1ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้บงการซึ่งในสำนวนกฎหมายนายวินัยคือผู้ใช้ผู้จ้างวานคนอื่นโดยมีจำเลยที่2 3 4 5เป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไปวางแผนสังหารผู้อื่นโดยที่มีการไตร่ตรองเอาไว้ก่อนบทที่จะปิดคดีได้ก็ดูจะง่ายดายซะเหลือเกินค่ะแล้วก็มีความรวดเร็วด้วยระยะเวลาเพียงแค่27วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมฆาตกรได้ทั้งหมดครบทุกที่นั่งแต่เบื้องหลังการจับกุมแพะกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังจากการตายเชอร์รี่แอนประมาณ2สัปดาห์นายประเมินโพชพลัดอาชีพขับสามล้อรับจ้างค่ะได้เดินทางเข้ามาหานางกรอยใจดันแค้นหลังจากที่ได้เห็นรูปและเรื่องราวข่าวสะเทือนขวัญบนหน้าหนังสือพิมพ์เขาให้การกับตำรวจเวลาต่อมาในวันที่เกิดเหตุว่าเขากำลังขับรถตระเวนหาผู้โดยสารอยู่ในซอยสวนพลูเขตยานาวาณจุด1ริมถนนเขาเหลือบไปเห็นจำเลยที่2นั่นก็คือนายรุ้งเฉลิมหรือเฮาตี้นะคะและจำเลยที่3นั่นก็คือนายพิทักษ์ค้าขายเนี่ยกำลังประคองเชอร์รี่แอนออกจากซอยแห่งหนึ่งเธออยู่ในสภาพสลบสลายไม่รู้ตัวโดยมีจำเลยที่1คือนายวินัยชัยพาณิชย์นะคะจำเลยที่4นายกระแสพลอยกลุ่มและจำเลยที่5คือนายทวัฒน์
กิจประยูนเดินอยู่ข้างหลังนายประเมินจอดรถและถามคนกลุ่มนั้นว่าต้องการให้พาไปโรงพยาบาลหรือไม่แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธนายประเมินนายประเมินได้ให้การกับผู้พิพากษาในวันต่อมาในเวลาต่อมาอีกนะคะว่าเขานั้นจำหน้าเด็กคนนั้นได้ดีแล้วก็แม่นยำมากๆเพราะเธอคือสาวลูกครึ่งหน้าตาสวยงามเขาทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเธอถูกฆ่าตายจึงเดินทางมาเพื่อเป็นพยานให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่20สิงหาคมพ.ศ.2529และนายประเมินก็คือพยานปากเอกเพียงคนเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีในตอนนั้นและนั่นเองจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้ง5คนถูกจับกุมและดำเนินคดีในที่สุดแต่หารู้หรือไม่ว่านายประเมินนั้นคือพยานเท็จเขาถูกจ้างโดยตำรวจเพื่อใส่ความผู้ต้องหาทั้ง5คนโดยได้รับค่าจ้างเป็นสังกะสีแค่ไม่กี่แผ่นตีเป็นเงินก็แค่500บาทเท่านั้นเพื่อจะนำไปซ่อมหลังคาบ้านของเขาโดยสังกะสีนั้นแลกกับชีวิตคนบริสุทธิ์ทั้ง5คนวันที่21สิงหาคมปี2529เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกำลังนะคะบุกเข้าจับกลุ่มเสี่ยวินัยและลูกน้องถึงหน้าบริษัทเสี่ยวินัยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการและจ้างวานให้ฆ่าเชอร์รี่แอนแต่ต่อมาเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ถูกยกฟ้องนะคะอัยการไม่ฟ้องจนถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2529เนื่องจากอัยการพิจารณาแล้วว่าหลักฐานและสำนวนที่ตำรวจยื่นฟ้องมานั้นยังมีหลักฐานไม่เพียงพอแต่จำเลยทั้ง4ที่เหลือนะคะต้องรับชะตากรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อพวกเขาทั้งหมดถูกตัดสินประหารชีวิตจากศาลชั้นต้นก่อนรอประหารพวกเขาทั้ง4นะคะถูกจำคุกโดยที่ในนั้นมีทั้งโรคระบาดอาหารไม่สะอาดมีหนูมีแมลงสาบเรียกได้ว่าสุขอนามัยเลวร้ายที่สุดญาติของทั้ง4คนเดินหน้าต่อสู้คดีด้วยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเรื่อยมานะคะศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้องจำเลยทั้งหมดแต่ให้ขังระหว่างรอศาลฎีกาอีก6ปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2563ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าทั้งหมดเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีความผิดใดๆแต่เรื่องที่น่าเศร้าสำหรับคดีนี้นั่นก็คือนายรุ้งเฉลิมหรือเฮาตี้เสียชีวิตในคุกด้วยโรคหัวใจวายก่อนศาลจะตัดสินนายพิทักษ์ติดโรคร้ายจากคุกและมาเสียชีวิตลงเมื่อปลายปีพ.ศ. 2563เมื่อพ้นคดีออกมาจากคุกได้แค่5เดือนเท่านั้นเองนายทวัตเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตามหลังนายพิทักษ์ไม่นานส่วนนายกระแสก็พิการเนื่องจากกระดูกสันหลังร้าวนายกระแสได้พูดหลังจากออกจากคุกว่าก่อนเข้าคุกข้าพเจ้ามีครอบครัวภรรยาอยู่ที่ท่าเรือของเตยมีลูกชาย1คนลูกสาว1คนตอนที่ข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในคุกภรรยาข้าพเจ้าเครียดมากจนเสียชีวิตต่อมาลูกสาวถูกฆ่าข่มขืนข้าพเจ้าอยู่ในคุกไม่มีใครบอกว่าลูกสาวข้าพเจ้าโดนฆ่าตายข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องที่เขาปิดกั้นลูกสาวกำลังสอบชิงทุนไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นคือประเทศญี่ปุ่นถ้าเกิดข้าพเจ้าเป็นพ่อแล้วก็ยังได้อยู่ข้างนอกก็ยังคงดูแลเขาได้และอาจจะไม่โดนฆ่าตายต่อมาลูกชายก็หายสาบสูญและก็ยังหาไม่เจอนายกระแสเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงช้าๆเมื่อพ.ศ. 2529นางสาวเชอรี่แอนถูกฆ่าตายตำรวจปากน้ำก็มาแจ้งจับพวกเขาทั้ง4คนกับเสียวินัยชัยพาณิชย์ข้อหาร่วมกันฆ่านางสาวเชอรี่แอนแต่พวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาบอกตำรวจบอกใครต่อใครแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนักข่าวก็ประโคมข่าวเล่นข่าวว่าพวกเขาคืออาชญากรรมตำรวจปากน้ำชื่อพันตำรวจเอกมงคลศรีโพและพันตำรวจเอกสันติเ
พ่งสูตรเอาตัวนายประเมินมาชี้ตัวโดยดูรูปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนแล้วแล้วก็ได้มีการให้เงินนายประเมิน500บาทแล้วก็มาชี้ตัวว่าพวกเราเป็นคนประคองเชอร์รี่แอนลงจากตึกคอนโดมิเนียมของเสี่ยวินัยจากนั้นอัยการก็สั่งฟ้องเราศาลตัดสินประหารชีวิตพวกเรา4คนแต่ยกฟ้องเสี่ยวินัยเราถูกส่งเข้าไปอยู่ในแดนประหารคุกบางขวางจนปี2535ศาลก็ได้อุทธรณ์ยกฟ้องนายรุ้งเฉลิมตายในคุกก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพราะคิดว่าเขาน่าจะเครียดเนื่องจากตนเองไม่ได้ทำความผิดลูกเขาก็ยังเล็กแล้วก็ตัวข้าพเจ้าเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาเจ้านายเก่าบริษัทยามประกันตัวให้ออกมาแต่นายพิทักษ์และนายธวัชยังอยู่ในคุกบางขวางเพราะต้องรอศาลฎีกาแต่ออกมาไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตทั้งสองคนข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าตายปีไหนตอนนั้นข้าพเจ้าโดนจับก็ถูกตำรวจซ้อมหัวฟาดกับโต๊ะทำให้มึนประสาทเลยช้าคิดอะไรไม่ค่อยได้ตอนที่ข้าพเจ้าถูกจับตัวอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยรับสารภาพข้าพเจ้าถูกตำรวจหลายนายซ้อมเยอะมากหลายคนเรียกได้ว่าจำไม่ได้เลยมีตำรวจนอกเครื่องแบบด้วยไม่ทราบว่าใครเป็นใครเรียกได้ว่าถูกซ้อมจนกระดูกสันหลังล้าวไปหาหมอตามคลินิกเขาฉายเอ็กซเรย์ให้ข้าพเจ้าขณะที่ศาลชั้นต้นกำลังจะตัดสินและข้าพเจ้าก็ไม่มีตังค์ที่จะผ่าพอศาลตัดสินข้าพเจ้าก็เข้าเรือนจำปากน้ำไปเลยพอออกมาแล้วหลักฐานฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ไม่รู้หายไปไหนเรียกได้ว่าทุกอย่างหายไปหมดแล้วจากกระดูกสันหลังทำให้หัวเนี่ยก็คิดช้าสมองก็ไม่ค่อยดีคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ช้าเพราะมึนจากการที่โดนตำรวจซ้อมจนหัวฟาดพื้นสมัยก่อนโรงพักปากน้ำเป็นเก้าอี้ไม้ก็เรียกได้ว่าใช้เก้าอี้ไม้นี่แหละทุบตีซ้อมนะคะพอถูกบีบก็หงายท้องหลังกระแทกเข้าที่โต๊ะขณะที่พอเวลาเดินเร็วๆนะคะขาก็จะชาจากข้างหลังนอนหงายไม่ได้ได้แต่นอนตะแคงช่วงที่อยู่ในคุกก็ขอยาแก้ปวดขอพบหมอบ้างหรือแม่ก็จะส่งน้ำมันมาให้ทาบ้างตอนเสี่ยวินัยเขายกฟ้องพวกข้าพเจ้าโดนตัดสินประหารชีวิตเสี่ยวินัยก็วิ่งเต้นจากทางกองปราบปรามทีนี้กองปราบปรามเขารู้แล้วว่าพวกข้าพเจ้าไม่มีความผิดกองปราบปรามก็ติดตามคดีอย่างเงียบกำลังตามจับกุมผู้ต้องหาตัวจริงแล้วก็มาแจ้งความที่โรงพักปากน้ำว่าพวกนี้ไม่มีความผิดตัวจริงกำลังตามจับอยู่นั่นเองแต่ตำรวจปากน้ำก็ไม่เชื่อและให้ศาลอัยการสูงสุดดำเนินคดีต่อไปไม่ยอมปล่อยตัวข้าพเจ้าทั้งที่รู้ว่าไม่มีความผิดอยู่ในคุกไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ก็ภาวนาอย่างเดียวว่าให้ตัวข้านั้นรอดให้พวกเรานั้นรอดเพราะเราไม่ได้ทำความผิดเราอยู่ในคุกเราไม่รู้ว่ากองปราบปรามนั้นกำลังดำเนินการทำอะไรพอเขาจับตัวจริงได้เราก็รอดศาลยกฟ้องก่อนแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาตัวจริงหลังศาลยกฟ้องไม่มีใครมายื่นมือช่วยคนที่ไม่เคยทำผิดอยู่ๆศาลตัดสินประหารชีวิตเรียกได้ว่าสภาพจิตใจของทุกคนต่างบอบช้ำเลยทีเดียวนะคะอ่ะเล่ามาถึงตรงนี้ก็คงต้องพักเอพิโซดแรกไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามตอนที่2กันต่อว่าเรื่องราวคดีการจับแพะประวัติศาสตร์ของวงการสีกากีไทยจะเป็นอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นได้รับเงินชดเชยไปอย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ